ศไทยระบุในรายงานนโยบายการเงินฉบับล่าสุดว่าหนี้ครัวเรือนยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเนื่องจากภาระหนี้ที่อยู่ระดับสูงโดยตัวเลขเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนณสิ้นไตรมาส2ปี2557พบว่ามียอดคงค้างสุทธิที่ 10,29,545 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดคงค้างที่ 9,276,815 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 752,730 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11 แต่หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้มียอดคงค้างอยู่ที่ 9,886,752 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 142,793 ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.44นอกจากนี้แบงก์ชาติได้จัดกลุ่มธุรกิจที่ทำให้เกิดหนี้ภาคครัวเรือนสูงพบว่าบัตรเครดิตอยู่อันดับ2จาก7กลุ่มธุรกิจซึ่งสิ้นไตรมาส2ปี2557มียอดคงค้างการให้กู้ยืมอยู่ที่ 1,96,84 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 132,260 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ในทางกลับกันเกิดคำถามว่าทำไมความนิยมการก่อหนี้ประเภทนี้จึงไม่ลดลงคำตอบจึงชัดเจนขึ้นว่าการโหมแคมเปญเพื่อดึงดูดลูกค้านั้นงัดกลยุทธ์กันสุดเวียงหลายบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้ได้ทยอยเปิดตัวแคมเปญใหม่ๆที่ทั้งดึงทั้งฉุดให้ลูกค้าเข้ามามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เริ่มต้นจากบัตรเครดิตกรุงศรีโฮมแคมเปญภายใต้ชื่อกรุงศรีซามูไรซึ่งมีแคมเปญเป็นซีรีส์ในตอนแรกที่มีชื่อว่ากินซ่าท้าดวลใช้งบประมาณ25ล้านบาทและจับมือกับพันธมิตรร้านอาหารญี่ปุ่นกว่า70แห่งตอกย้ำสถานะธุรกิจในเครือธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ UFJเราต้องหาความแตกต่างสร้างความแตกต่างของกลุ่มของพวกเรากันเองผมเชื่อว่าในเมื่อเราเป็นพันธมิตรกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคไทยก็เปลี่ยนไปเยอะชอบร้านอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นผมคิดว่ามันเป็นจุดที่มารวมกันแล้วเนี่ยสร้างความโดดเด่นและสร้างความแข็งแกร่งให้กับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีได้ฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ในเรื่องของร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับรายหนึ่งอย่าง KTC ก็ประเดิมด้วยแคมเปญรูดทุกครั้งได้ลุ้นทุกวันกว่า10ล้านคะแนนกับ KTC จูงใจลูกค้าให้ลุ้นคะแนนสะสมทุกวันวันละ50รางวัลและลุ้นรางวัลใหญ่สุด 999,999 คะแนนเมื่อจบแคมเปญรวมกว่า10ล้านคะแนนซึ่งในระยะแรกนั้นก็จะเน้นขยายฐานลูกค้าไปยังหัวเมืองใหญ่14จังหวัดก่อนว่ามันเป็นทุกค่ายที่จะใช้ต่างกันแต่เพียงแต่ว่ามาตรฐานมาตรการของ KTC เนี่ยเราก็จะใช้มาตรการควบคุมในแง่ของการหาคนเข้ามาถือบัตรนะครับเราก็จะมีวิธีการที่ดีอยู่แล้วด้วยมาตรการติดตามทวงถามนี่เราก็จะเป็นมาตรการที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ประนีประนอมที่ดีดังนั้นเนี่ยจะทำให้ภาพรวมการควบคุมนี้เสียเราต่ำกว่าตลาดนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะครับภาคการใช้จ่ายที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรอันนี้จากในพอร์ตเรานะครับคือลูกค้าที่ใช้จ่ายในภาคใต้เนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยภาคใต้จะมียอดการใช้จ่าย spending per card สูงที่สุดนะครับถ้าไม่นับรวมกรุงเทพทีนี้เนี่ยหรือใกล้เคียงกับกรุงเทพรองลงมาอย่างที่ผมเรียนก็คือจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานดังนั้นเนี่ย spending per card ของคนภาคใต้ก็จะค่อนข้างเยอะกว่าภาพรวมนะครับแต่หลักไม่ห่างกันเป็นหลักร้อยแน่นอนไม่ถึงพันเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายก็จะใกล้เคียงกันดังนั้นเวลาเราเห็นการใช้จ่ายเราก็เลยเห็น potential ว่าลูกค้าที่เขาสามารถถือบัตรเครดิตได้ก็น่าจะมีการใช้จ่ายที่เท่าเทียมกันนั่นเป็นเหตุผลที่เราลุกต่างจังหวัดอย่างหนักหน่วงซึ่งทั้ง2บริษัทมีเป้าหมายเดียวกันคือการขยายฐานบัตรเครดิตให้เติบโตมากที่สุดเพราะไตรมาส4มองว่าการจับจ่ายใช้สอยมีมากที่สุดโดยแต่ละปียอด spending บัตรเครดิตไตรมาสนี้จะสูงถึง 33-35% ของยอดการใช้จ่ายรวมดังนั้นเมื่อบัตรรูดปื๊ดเทกระจาดแคมเปญปลุกยอดการจับจ่ายโค้งสุดท้ายปลายปีโหมลมตั้งแต่ไตรมาส4มีหรือคนไทยจะไม่ตอบสนองโดยลืมคิดไปว่าเงินในอนาคตที่จะนำออกมาใช้นั้นจะเป็นตัวเลขที่เขย่าขวัญเศรษฐกิจของไทยไปด้วย